ัสดีครับนิกเกิลมาทัวร์สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็น EP ที่2นะครับและใน EP ที่2นี้เราก็จะพาไปดูรถจักรเก่าๆในโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟกันค่ะคันแรกนะคะก็เป็นรุ่นเดอะเลยดูแล้วเก่าจริงๆอยู่ติดกับรั้วของโรงเรียนเลยค่ะซึ่งดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นรถจักรไอน้ำที่ใช้กับรางขนาดกว้าง60เซนติเมตรเครื่องพ่วงเนี่ยกระลุนเก่าเลยค่ะดูสิคะเป็นแบบโซ่สำหรับรถจักรไอน้ำคันนี้เนี่ยใครพอจะมีข้อมูลก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะ งั้นก็ดูรอบๆคันไปก่อนนะครับช่องนี้ไปเนี่ยก็มีรถจักรไอน้ำจอดอยู่ตรงนู้นอีกคันนึงค่ะนี่เลยค่ะและเราก็มาเจอรถจักรไอน้ำที่เคยใช้งานในเส้นทางรถไฟสายแม่กลองอีกคันแล้วค่ะก็คือคันนี้เลยนะคะ MRCC คันนี้เนี่ยก็เป็นพี่น้องกับ MRC Flight ที่อยู่หน้าโรงรถจักรบางซื่อและ MRC 7ที่อยู่หน้าตึกบัญชาการรถไฟค่ะรถจักรไอน้ำรุ่นนี้เนี่ยก็ผลิตโดยบริษัท Count of Munich ประเทศเยอรมนีนำเข้ามาใช้งานประมาณปีพ.ศ. 2448ถึง2450ในเส้นทางรถไฟสายแม่กลองสามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนลานกว้างขนาด1เมตรค่ะการจัดวางล้อเนี่ยก็จะเป็นแบบ4 wheeler 2 4 0คือมีล้อนำเนี่ย2ล้อล้อขับเคลื่อนที่โยงกัน4ล้อส่วนล้อตามไม่มีนะคะโอ้โหดูแท่งห้ามล้อสิคะยังเป็นไม้อยู่เลยดูแล้วเนี่ยขาสิกจริงๆค่ะ Oh, you're so funny และคำว่า MRC เนี่ยก็ย่อมาจากเดอะแม่กองรันเวย์คอมพานีเดี๋ยวเราจะให้ดูรูปภาพของรถจักรไอน้ำ MRC 6คันนี้ในรูปแบบสแตมป์กันนะคะติดกันเนี่ยก็เป็นรถลำเลียงแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นของคันนี้หรือเปล่าไปดูรถจักรที่จอดอยู่ใกล้ๆกันเลยค่ะนี่เลยค่ะรถจักรฮิตาชิหมายเลข669 yeah. รถจักรรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นรถจักรดีเซลไฟฟ้าค่ะมีทั้งหมด30คันด้วยกันโดยแบ่งเป็นล็อตแรกหมายเลข611ถึง615นำเข้ามาใช้งานในปีพ.ศ. 2501ส่วนล็อตที่2หมายเลข616ถึง630นำเข้ามาใช้งานในปีพ.ศ. 2504และล็อตสุดท้ายหมายเลข661ถึง670นำเข้ามาใช้งานในปีพ.ศ. 2505ค่ะสเปคคร่าวๆนะคะก็จะใช้เครื่องยนต์ดีเซลแมน W8V22/30จำนวน1เครื่อง
ให้กำลัง950แรงม้าที่ 1,000 รอบต่อนาทีความเร็วสูงสุดเนี่ย70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนรางขนาดกว้าง1เมตรมีน้ำหนักกดเพลาที่12ตันต่อ1เพลาการจัดวางล้อก็จะเป็นแบบ CO-CO คือมีล้อขับเคลื่อนแค่ละ3เพลา6ล้อจำนวน2แคร่ระบบห้ามล้อที่ใช้กับรถจักรตัวเปล่าก็จะเป็นแบบลมอัดแต่เมื่อทำขบวนก็จะใช้ระบบห้ามล้อแบบลมสุญญากาศและผลิตโดยบริษัทฮิตาชิประเทศญี่ปุ่นนะคะสีของตัวรถเนี่ยก็เดิมๆเลยนะคะด้านหน้าก็จะทาสีเหลืองส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะทาสีน้ำเงินตัดด้วยสีขาวค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันบ้างนะคะนี่ก็จะเป็นห้องขับฝั่งแคป2ส่วนบันไดทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องขับทางด้านแคป1ค่ะไปเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูนะคะไม่รู้ว่าเป็นของรุ่นอะไรนะคะเป็นล้อกำลังจำนวน3เพลาล้อนำและล้อตามจำนวน3เพลายังมีตู้รถโดยสารเก่าๆ2คันรถพอหออีก1คันอยู่บริเวณหน้าเสาธงของโรงเรียนค่ะ ถ้าใครพอจำได้เนี่ยรถเก่าชุดนี้เนี่ยเคยจอดที่สถานีชุมทางบางซื่อ1ซึ่งเคยเป็นห้องสมุดนั่นเองค่ะ หลังจากที่ได้ยุติสถานีบางซื่อ1ไปเนี่ยเลยได้มาจอดเก็บไว้ที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟแห่งนี้คันแรกก็เป็นตู้รถโดยสารยุคโบราณที่คาดว่าใช้เป็นรถพยาบาลซึ่งเก่าแก่มากๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6อายุกว่า110ปีค่ะและถูกดัดแปลงมาเป็นห้องสมุดจะสังเกตว่ารถคันนี้เป็นรถ4ล้ออีกด้วยเราก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะและก็ทำจากไม้สักทั้งคันเลยวินเทจจริงๆค่ะคันนี้ก็เป็นชนิดกาบเผาเรียบและมีแหนบอยู่บนหัวเผาคันถัดมาเนี่ยก็เป็นรถพอหอ131ยังมีเนมเพลทติดอยู่ด้วยทำให้ทราบว่าผลิตเมื่อปีค.ศ.1956ประเทศญี่ปุ่นมีอายุกว่า66ปีมาแล้วนะคะ yeah.มาดูด้านหลังกันก็ยังมีเดมเพลทอีกชุดหนึ่งซึ่งมีตัวอักษรที่ชัดเจนมากๆเลยค่ะด้านข้างตัวรถก็จะเขียนไว้ชัดเจนอีกเช่นกันนะคะว่าห้องสมุดรถไฟคันถัดมาก็เก่าอีกเช่นกันค่ะเห็นเขาบอกว่าเดิมทีเนี่ยเป็นรถบรช.หรือรถโบกี้ช่วยอันตรายผลิตในปีค.ศ.1944จากประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีอายุกว่า78ปีมาแล้วนะคะขอพ่วงก็เดิมๆเลยค่ะเป็นแบบ ABC ชนิดขอซับสำหรับการพามาชมรถเก่าๆในโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ